ยกันหน่อยนะคะสำหรับเพลงนี้โอ้โหนี่คือแบบเวทีนี่แทบจะไม่พอนะคะถามพี่กิสโนวาก่อนเลยเคยฟีเจอริ่งกับศิลปินหญิงที่สมาชิกมากเท่านี้ไหมคะคิดว่าเคยไหมครับมันว่าไม่เคยไม่คือดูสังเกตได้จากการที่พวกพี่นี่ยืนเกรงกันทั้งโชว์เมื่อกี้นะฮะไม่เคยครับแล้วแบบดีใจมากๆที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่หลายๆคนจะไม่เคยเห็นเกสโนวาได้ทำกับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปแบบนี้ใช่ครับแล้วก็มาเป็นเพลงนี้พูดง่ายทำไม่ง่ายชื่อเพลงคือเรารู้เลยมันเป็นเอกลักษณ์ของเกสโนวาที่จะต้องตั้งคำให้มันแบบคอนทราสต์กันใช่ไหมแต่ว่าชื่อเพลงนี้มันมีที่มายังไงคะก็อันนี้ด้วยความที่ว่าตอนที่เราเลือกว่าเราจะสามารถมาทำงานกับใครได้บ้างเนี่ยเราก็เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนเลือกน้องๆโฟกี้กันขึ้นมาอ๋อเหรอแล้วผมก็เพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนู้นนะคนนู้นมือกองของผมนะมือกองของผมเขาเป็นคนที่นานๆทีจะพูดอะไรทีเวลาเรื่องงานนี้แต่ว่าถ้าเขาพูดแล้วเราต้องทำตามฮะก็เลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าโหดูแบบว่าจำนวนของแบบนักร้อง8คนเนี่ยในเพลงนึงมันก็ไม่ง่ายแล้วใช่มั้ยแล้วก็ไหนคิวของน้องๆก็จะยากมากๆอีกช่วงนี้น้องเขาก็ฮอตมากๆเลยเราก็รู้สึกว่าโหพูดมาง่ายนะเว้ยแต่ทำมันยากมากเลยนะก็เลยเป็นคำนี้เกิดขึ้นมาในหัวผมแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยรู้สึกสนุกเลยอยากแต่งเพลงเนี้ยขึ้นมาก่อนแล้วเนี่ยร้องให้เพื่อนๆฟังกันแล้วทุกคนก็เลยชอบกันค่ะทาง 4EVE ล่ะคะในพาร์ทการร้องเป็นไงยากมั้ยกับการที่แบบต้องมาฟีดเดี๋ยวนะโฟอีฟอะเคยฟีดกับบอยแบนด์บอยกรุ๊ปแต่วงร็อกเคยไหมครั้งแรกเหมือนกันเนาะไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะการร้องยากไหมคะกับพี่เนมโอ้จริงๆเราก็แอบกดดันนิดหน่อยค่ะตื่นเต้นมากแบบคือเรียกได้ว่าเกสโนวาคือวงที่แบบเราได้ยินชื่อมาตลอดแล้วเราก็ดีใจมากๆที่ชีวิตนี้ได้ร่วมทำงานกับพี่ๆเขาสักครั้งหนึ่งค่ะถามว่ายากไหมก็สบายใจมากๆค่ะพี่ๆเขาให้คำแนะนำด้วยตอนอัดเสียงก็แบบพี่โน้ตพี่เนมก็ช่วยตลอดค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ยากพอที่ยังตัวเองยังทำได้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะพี่ไปอยากพูดอะไรไหมคะในฐานะที่เลือกน้องๆมาพี่ไปครับนี่ครับมาฮะผมเอาไม้มาให้เลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆก็อยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นโฟอีฟผมติดตามมาตั้งแต่ประกวดแล้วครับนี่ก็เลยรู้สึกว่าแกสื่อไม่เคยฟีดกับแบบเกิร์ลกรุ๊ปหรืออะไรเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมใหม่ที่ก็น่าสนใจด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยชวนน้องๆไปมาร่วมฟีดชิ้นนี้กันครับผมโอ้โหติดตามเพื่อนประกวดเนาะยอดเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ๆเกสโนวาสลัดความเท่หน่อยเพราะว่าอย่างถ้าเป็นโฟอีฟเนี่ยโฟไอจะรู้อยู่แล้วเขาจะต้องมีท่าเต้นเพลงนี้ขอท่าคำเดียวเลยเฮ่หรอคะเฮ่หรือเพลงพูดง่ายทำไม่ง่ายมีท่าเต้นไหมยังไม่มีเลยเนี่ยยังไม่อยากให้มีเหมือนกันตอนอยากให้มีโอ้ยเกียร์ตอนที่ลองรู้สึกว่าเราแบบอยากมีท่ามากเลยคืออยากจะทำท่าอะไรสักอย่างถ้างั้นเดี๋ยวก่อนเฮขอท่าเนื้อเพลงก่อนใช่ไปเลยพี่โก้ตอนท่อนฮุกโอ้ยคิดสดเลยยากไปไหมยากไปไหมมีใครเก่งสุดนะถ้าโฟอีฟคิดไม่ได้เดี๋ยวจะให้พี่นาทีคิดไม่ฉันทำไปเรื่อยเธอฉันทำไปเรื่อยโอเคบ้าโอเคมาบอกบ้าแล้วคนนี้เท้าไฟสุดคนไหนคนไหนไฟไฟเหรอไฟเหรอเมื่อกี้เขาเต้นให้หนูดูเดี๋ยวพี่แอนแบ่งให้ก็ได้พูดง่ายขอพูดง่ายก่อนท่าไหนพูดง่ายให้พี่มายคิดพูดง่ายโทรท่าเหรอคะโทรท่าได้ไหมคะพี่แนนเรียงกันไปมาได้ไหมพูดเราพูดก่อนพูดฝ่ายง่ายพูดง่ายตะออมแต่ทำแต่พูดง่ายมันย่อยไปไหมเอาอย่างนี้เลยแต่พูดง่ายแต่โจเอ้ยพี่โจทำพูดง่ายแต่ทำไม่ได้คือเขาไม่คิดโจเขาคิดคำเดียวอ่ะแกก็เหมาเลยอ่ะทำแฮนพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายได้หรอพูดง่ายแต่ทำไม่
ทำไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยอ่ะพี่ๆโอเคไหมคะพี่ๆกิสโนว่าแกะท่าได้เรียบร้อยนะสกิลการเต้นพี่ก็ประมาณท่าพวกนี้พอได้อยู่มาถ้ามากกว่านี้มาหนึ่งสองสามพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนี่มีทิ้งตูดด้วยนะคนนี้โอเคโอเคท่านี้เราเก็บไว้ใช้แล้วนะเก็บเก็บเก็บอ่ะต่อไปขอ5เฮเฮให้แบบสดใสที่สุดเป็นเฮในเวอร์ชั่น 4E กับ Gesnova ไอ้จริงๆพวกเราประชุมคิดมาแล้วค่ะ 4E เออๆยังไงล่ะเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเราก็ต้องแจกความสดใสเออไปเลยฮะน่ะแบบแฮนให้มันฟีลแบบรุ้งออกปากเลยว่าอ่ะๆๆๆมาๆอยากได้รุ้งออกปากใช่มั้ยไปหนึ่งสองสามเฮ้พี่ๆคะต้องเก็บให้หมดนะคะสะโพกสะโพกต้องเก็บให้หมดนะคะเอาแล้วเอาแล้วไม่เข้าไม่เข้ากับพี่เนียมที่สุดเลยนะมาพี่เนียมไปตรงกลางทำพร้อมกันข้างล่างก๊อปท่าไว้ด้วยนะคะพี่เนียมไปอยู่ตรงกลางเลยไม่เอาเลยพี่พี่ด้วยพี่ด้วยพี่อยู่ตรงกลางด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกสื่อมาตรงกลางเลยเออสนุกดีเหมือนกันเนาะจริงๆนะไม่ต้องเล่นดนตรีอะไรเมื่อกี้ก็ได้เราจะเล่นกันไปทำไม3เพลงพี่ประโดนเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยมา1 2 3เฮ้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 ไม่มีใครห้ามดิฉันเลยนะคะทุกคนดูเต็มใจจะเฮมากและนี่คือความพิเศษแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้นะคะวันนี้มีเซอร์ไพรส์จากเกสโนวาและ 4E มาฝากกับพวกเราด้วยนั่นคือเรามีทีเซอร์เล็กๆน้อยๆจาก MV ที่ตอนนี้ถ้าใครที่โหลดแอปเพลินน่าจะได้ดูตัวเต็มแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปชมทีเซอร์พร้อมกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ 4EVE แล้วก็พี่ๆ Gesnova ทำท่าเฮกับด้านล่างด้วยแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันค่ะเดี๋ยวเราหันหลังให้คนดูเนาะมา1 2 3แล้วเฮนะด้านล่างก็สะโพกมาด้วยนะคะจำท่าได้ยังพูดง่ายแต่ทำไม่ได้มา1 1 1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้เฮ้มีแบบเฮตกค้างนะคะเฮ hey, แล้วอย่าลืมไปโหลดแอปเพลินกันด้วยนะคะจะได้ไปดู MV เพลงพูดง่ายทำไม่ง่ายแบบเต็มๆได้แล้วเดี๋ยวเรายังคุยต่อกับ Gesnova แล้วก็ 4EVE อีกนิดนึงค่ะอยากจะถามเรื่องของตัว MV บรรยากาศการถ่ายทำพวกคุณดูอิ่มหนำสำราญกันมาก พี่โจให้พี่โจตอบเป็นไงอิ่มไหมอิ่มจริงอ่ะกินจริงไหมกินจริงค่ะไม่การแสดงไม่การแสดงอร่อยมากของที่เอามาเข้าเซตใช่ไหมใช่อร่อยมากแล้วก็สนุกมากๆด้วยค่ะแบบตลกมากพี่ๆก็เต็มที่กันมากเลยอ่ะพวกหนูก็ในสายตาอร่อยจริงๆอันนี้ก็คอนเฟิร์มด้วยก่อนว่าอร่อยในสายตา 4EVE ใครในGesnovaดูสมบทบาทที่สุดโอ้จริงๆสมบทบาทเหรอคะจริงพี่เขาก็ใช่แต่จริงพี่เล่นด้วยคอมพลีทในทุกบทบาททุกคนตั้งใจตีบทแตกทุกคนตีบทแตกทุกคนแทนเคาะแล้วเคาะแล้วเคาะเลยเออแล้วเห็นมีเกสแบบ
special guest มาใน MV ด้วยอยากสปอยไหมหรืออยากเข้าไปดูเองอุ๊ยอยากให้เข้าไปดูเองนะผมมีแต่แบบจึ้งๆทั้งนั้นเลยเออจึ้งจริงนะคะใครยังไม่ดูก็ไปดูตัวเต็มได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะให้เกสโนวาและโฟอีฟฝากเพลงนี้กับแฟนๆแล้วก็แอปเพลินด้วยค่ะครับผมก็ฝากนะครับเพลงพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะครับพวกเราเกสโนวาแล้วก็โฟอีฟนะครับก็ได้เห็นแสดงสดแล้วก็อย่าลืมไปดู MV นะครับดูได้ที่แอปเพลินเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงของศิลปินคนอื่นๆด้วยนะครับฝากนะครับพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายค่ะขอบคุณนะคะโทษนะดิฉันได้ยินเสียงตลอดทั้งการสัมภาษณ์ได้ยังคะแฟนแคมได้ยังคะเอาอีกไหมเอาอีกเหรออ่ะโพสค่ะโพสไปค่ะไปไปพูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายโพสโพสพอยังคะยังไม่พอหรอแม่จะไม่ต้องซื้อเวลาหนูเพิ่มแล้วแหละน่าจะโอเคแล้วขอเสียงดังๆนะคะส่งเกสโนวาและโฟอีฟค่ะขอบคุณค่ะ